เริ่มต้นดิวข่าวเย็นกันด้วยคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับเป็นคลิปที่มีรถกระบะคันหนึ่งขับสวนเลนมาหน้าตาเฉยเลยไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนใช้รถใช้ถนนร่วมกันเลยไปดูคลิปนี้กันหน่อยนี่ฮะนี่รถกระบะที่ถูกวงสีแดงคันนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นเลนที่สวนมาแบบนี้เลยอ่ะทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่นะฮะแล้วพอไปดูเนี่ยข้อมูลในเพจเฮียขับรถนะครับมีการโพสต์คลิปนี้ เป็นภาพเหตุการณ์ที่รถคันนี้ขับมาตามถนนสายเลี่ยงเมืองเชียงรายจนมาเพอเจอกับรถกระบะคันหนึ่งที่ขับย้อนศรอ,อยู่บนเลนขวามาด้วยความเร็วด้วยโชคดีนะฮะที่รถคันที่เขาบันทึกภาพเอาไว้เนี่ยขับมาไม่เร็วมากทําให้ขยับหลบรถกระบะทันก็เลยไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหลังจากคลิปนี้เผยแพร่อ,พออกไปก็มีคนเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าแหมการการะทําแบบนี้เป็นการการะทําที่มักง่ายนะครับบางส่วนก็บอกว่าดูแล้ว เห็นแก่ตัวนะครับหรือว่าไม่ร um ู้กฎจราจรสมควรให้ขนส่งยึดใบอนุญาตขับขี่คืนเพราะถือว่าเป็นอันตรายกับคนอื่นซึ่งไปดูข้อมูลจากคนที่ใช้ถนนเส้นนี้เขาบอกว่าเจอประจำนะครับเพราบอกว่าทางกลับรถมันไกลก็เลยมีคนลักไก่แบบนี้อยู่ตลอดนะครับ ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุขึ้นมารับรองว่ามีแต่ความสูญเสียเท่านั้นละ<ช>่ะค่ะาพาไปดูกันต่อยังอยู่เรื่องของรถกระบะแต่ว่าไม่ได้ขับสวนทางค่ะคราวนี้ขับพุ่งแล้วก็หนีหายออกไปเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะว่ารถกระบะเขาไปจอดเพื่อจะเติมน้ํามันเติมเต็มถังเลยค่ะ <S <S พอเติมเสร็จสุดท้ายก็หลบหนีหายไปเลยไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ กรมศาสน,สนาที่เรานั้นมีศักยภาพมีความสามารถในการกาบคันนี้ขับมาแล้วคุณผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นเขาเปิดฝาที่เติมน้ำมันเนี่ยเปิดมารอเด็กปั๊มก่อนเลยรถยังจอดไม่สนิทเลยเปิดฝาแล้วแล้วก็พูดคุยกับน้องบอกน้องน้ำมันเต็มถังเลยน้องก็รีบเติมให้เต็มถังแล้วค่ะเติมกันไปเติมกันมาเดี๋ยวรอดูเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมันที่อยู่ที่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาได้บันทึกภาพเก็บเอาไว้ได้นี่ค่ะหายไป แล้วแล้วเด็กปั๊มก็กงงม<อ>ีพี่รถจัรยานยนต์ตอนนี้ค่ะเขาเติมน้ํามันอยู่ก็เลยช่วยกันไป<อ>ตามไล่ล่ารถกระบะคันดังกล่าวมาวขอความเชื่อจากมอเตอร์ไซค์คันนี้ให<อ>้ตามกระบะคันนี้หน่อยนะครับ<ช>เพราะว่าพอเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บเนี่ยฝาถังน้ํามันเนี่ยยังไม่ปิดเลยยังไม่ปิดสนิ่คับออกไปเลย ไม่จ่ายเงินด้วยเด็กปั๊มเองก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะพอดูจากภาพก็พบว่าเป็นรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าวิ o โกแบบแคปสีน้ําตาลปิดป้ายทะเบียนหน้ารถด้วยคือเอาผ้าเข่าม้าเนี่ยปิดบังป้ายทะเบียนเอาไว้แล้วก็มาจอดเติมน้ํำมันดีเซลอย่างที่บอกค่ะเขาเติมเต็มถังเลยนี่ แล้วก็หายไปเลยมีพลเมืองดีเขาอยู่ด้านหลังก็เลยพาเด็กปั๊มเนี่ยซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะไปตามหากันด้วยแต่สุดท้ายก็ตามรถกระบะคันดังกล่าวไม่ทันละค่ะจากการสอบถามเจ้าของปั๊มนะคะก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมารถคันนี้เติมน้ํามันดีเซลเติมแบบเต็มถังแต่ว่าเติมเสร็จก็ขับชิงหนีมุ่งหน้าไปสู่ตลาดโกตาบารูอย่างรวดเร็วขับพุ่งไปเลยละค่ะซึ่งหลังเกิดเหตุก็รีบประสานตํารวจให้ตรวจสอบป้ายทะเบียนที่อยู่บน คอนโซโลหน้ารถก็คือบอใบไ,ไม้จอจาน1.46แต่ไม่ทราบหมวดจังหวัดเพราะว่ามองเห็นไม่ชัดก็คาดว่าน่าจะหลบหนีไปในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วซึ่งขนาดนี้ยังไรว้วิแววอยู่เลยนะคะซึ่งหากคนร้ายไม่นําเงินมาจ่ายคนที่ต้องรับผิดชอบ ก็คือพนักงานเนี่ยแหละค่ะเด็กปั๊มคนที่เติมที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยวันนั้นเติมเต็มถังไป1,900บาทอ่บาทช่วยกันตามหารถกระบะคันที่เก่อเหตุด้วยค่ะแต่ผมว่าตำรวจไม่ควรจะนิ่งนอนใจนะเพราะว่าพฤติกรรมของรถคันนี้เขามีการนำผ้าเขาม,ามาปิดเลขเลทะเบียนไว้ด้วยนะฮะก็ไม่รู้ว่ารถคันนี้จะถูกใช้นำไปทำไม่ดีมีร้ายอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ